ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ Underwater มนุษย์ตะอยู่ใต้สมุทรเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นณสถานีขุดเจาะน้ำมันที่ลึกราวกับนรกแล้วมีลูกเรือมากถึง316คนด้วยเราจะมาอยู่กับโนล่าวิศวกรช่างกลสาวผมบลอนด์หุ่นนางแบบที่ต้องลงมาทำงานอยู่ที่นี่เป็นเดือนๆไม่มีโอกาสจะได้เห็นแสงตะวันแสงอาทิตย์ทุกคนบนสถานีต้องรู้จักการปรับตัวจากนั้นโนล่าจะเดินต่อมาเรื่อยๆหลังอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแต่จู่ๆเธอจะสังเกตได้ว่ามันมีเสียงดังแปลกๆรอบๆตัวมีหยดน้ำหยดลงมาทั้งที่ไม่ควรจะมีแล้วทันใดนั้นก็บึ้มผนังห้องเกิดการระเบิดแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลกำลังบีบทำลายทั้งสถานีโนล่าวิ่งหนีสุดชีวิตตรงไปที่แผงควบคุมเธอร้องตะโกนให้เพื่อนๆตื่นต้องรีบปิดผนังกั้นเดี๋ยวนี้แต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนที่วิ่งมาช้าเกินไปโนล่าจึงจำเป็นต้องเลือกเธอกดสวิตช์ปิดประตูทิ้งให้เพื่อนๆหลายคนต้องตายแต่นั่นก็เป็นการทำเพื่อรักษาชีวิตคนหมู่มากแต่ความชิบหายมันก็ยังไม่จบเมื่อเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นอีกละลอกเพื่อนของโนล่าที่รอดมาได้อีกคนนั้นมีชื่อว่าโรดิโก้เขาเลยพูดออกมาว่าเมื่อกี้มันคืออะไรแผ่นดินไหวงั้นหรอคงสัก10ลิกเตอร์เลยละมั้งขณะเดียวกันระบบคอมพิวเตอร์มันจะแจ้งเตือนว่าความแข็งแรงของโครงสร้างสถานีลดเหลือแค่ 70% โนล่ารีบวิทยุไปขอความช่วยเหลือแต่ไร้การตอบกลับใดๆที่ด้านนอกตอนนี้ก็มีเสียงเหมือนตัวบ้าอะไรกำลังคำรามอยู่โนล่าเลยบอกเราต้องรีบไปที่โรงเก็บยานโดยเร็วที่สุดเพราะดูจากสภาพแล้วที่นี่ก็คงไม่รอดแต่การที่จะไปถึงอย่างห้องเก็บยานได้นั้นก็ไม่ง่ายเพราะโนล่าต้องกู้ระบบกลับมาแต่สายเคเบิลดันขาดไปหมดไม่มีเหลือแต่ยังดีที่ห้องเก็บยานกู้ภัยอยู่ไม่ไกลถ้าดูจากในแผนที่ทั้งสองคนจึงรีบตรงไปที่นั่นขณะเดียวกันด้านนอกสถานีก็มีเสียงร้องคำรามดังเป็นช่วงๆแต่เส้นทางที่ตรงไปยังยานกู้ภัยมันถล่มลงมาทั้งหมดทั้งสองคนจึงพากันมุดผ่านเศษคอนกรีตจำนวนมากเข้ามาพอมุดกันต่อมาเรื่อยๆพวกเขาจะมาเจอกับชายอีกคนที่ชื่อว่าพอเขาติดแงกใต้ซากคอนกรีตแต่ก็ยังดีที่พอไม่ได้เป็นอะไรมากทั้งสามคนจึงพากันมุดผ่านช่องแคบๆตรงไปยังยานกู้ภัยกันต่อระหว่างทางก็มีศพนอนตายเกลื่อนไปหมดจนเกือบทำให้โนล่าขาดสติแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องไปต่อไม่มีเวลามาให้เสียใจกันแล้วไม่นานจากนั้นทั้ง3คนจะมาเจอกัปตันของสถานีปรากฏว่ายานกู้ภัยตอนนี้ไม่เหลือเลยสักลำโนล่าพยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวงั้นหลอกกัปตันแล้วทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่กัปตันก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ตอนนี้เขาส่งคนขึ้นยานกู้ภัยไปแล้ว22คนฉากต่อมาโนล่าจะมาที่ห้องควบคุมเพื่อเจอกับเอมมารี่และสมิธสมิธเลยบอกให้เธอไปเช็คที่โรงหล่อเย็นว่ามันยังดีอยู่ไหมผลปรากฏว่าโรงหล่อเย็นและอาคารด้านบนพังทั้งหมดถ้าเป็นแบบนี้อีก30นาทีแกนพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดแน่กัปตันเลยเสนอให้ไปที่สถานีขุดเจาะน้ำมันที่นั่นน่าจะมียานกู้ภัยเหลืออยู่แต่ทางเดียวที่จะไปได้คือต้องเดินเดินในทะเลที่แสนมืดมิดแม่เจ้านี่มันภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆทันใดนั้นสมิธจะเอาเสียงที่บันทึกจากแท่นขุดเจาะมาให้ฟังด้วยมันเป็นเสียงคนกรีดร้องเหมือนพวกเขากำลังโดนตัวอะไรบางอย่างแดกอยู่พอเลยงงว่าเมื่อกี้มันเสียงตัวบ้าอะไรมันชักมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะแต่ไม่ว่าทุกคนจะวิตกกังวลไปมากแค่ไหนมันก็ไม่ช่วยอะไรยังไงอยู่ที่นี่ต่อไปก็มีแต่ตายเป็นอันว่าทุกคนจะเดินเท้าไปที่สถานีขุดเจาะน้ำมันด้วยการสวมชุดดำน้ำแบบเต็มสูบแน่นอนว่าทุกคนไม่ใช่นักดำน้ำที่ดีบางคนเป็นเพียงแค่ช่างทั่วไปอาทิเช่นเอมิลี่ที่ตอนนี้เธอนั่งสั่นเป็นเจ้าเข้าพอเท่าที่รู้ไม่เคยมีใครลงไปเดินในทะเลแบบจริงจังเลยสักคนอย่างมากแค่ลงไปซ่อมท่อเล็กๆหน่อยๆก็แค่นั้นส่วนพอกับสมิธจะหยิบปืนมาคนละกระบอกพอพวกเขาดูอนิเมะมาเยอะข้างนอกนั่นมันต้องมีตัวบ้าอะไรรอเราอยู่แน่ๆจากนั้นเวลาที่ทุกคนไม่อยากให้มาก็มาถึงไม่อยากลงน้ำก็ต้องลงละจังหวะนี้ทุกคนติดตั้งอุปกรณ์จนพร้อมแล้วก้าวเข้าไปในลิฟต์โดยข้างในนี้มันก็กดดันแบบสุดๆพอแสงสว่างเริ่มลดลงความมืดเข้าปกคลุมหัวใจแต่ละคนแทบจะหยุดเต้นแต่ความชิบหายระดับ10ก็มาเยือนเร็วกว่าที่คิด
เมื่อสมิธเปิดประตูลิฟต์ออกทำให้แรงดันน้ำเข้ามามากเกินไปส่งผลทำให้ชุดของโรดิโก้เริ่มล้าวภายในเสี้ยววินาทีโรดิโก้ก็ระเบิดเป็นโกโก้คันเละเป็นชิ้นๆตายต่อหน้าต่อตาทุกคนเอเมลี่เสียสติดักโสดเศษชิ้นเนื้อของโรดิโก้ลอยเต็มน้ำไปหมดโนล่าพยายามตั้งสติให้ดีกัปตันบอกให้ทุกคนใจเย็นๆลงก่อนแล้วเดินตามกันมาจนในที่สุดพวกเขาก็ทำได้สำเร็จทั้ง5คนสามารถเข้ามาในลิฟต์ตัวต่อไปจนได้แล้วพวกเขาก็ต้องใช้ลิฟต์ตัวนี้ลงไปให้ถึงก้นมหาสมุทรแต่พอลงมาได้แค่แป๊บเดียวพวกเขาจะตรวจจับได้ว่ามียานกู้ชีพอยู่ไกลๆพอกับสมิธเลยใส่หมวกแล้วพากันออกไปด้านนอกกัปตันกับลอร่าก็คอยดูผ่านกล้องที่ติดบนหมวกของทั้งคู่แต่พอทั้งสองคนเดินไปถึงรอบๆยานกู้ภัยก็เต็มไปด้วยเมือกแปลกๆซาลายก็ไม่ใช่นี่มันบ้าอะไรกันแน่ทันใดนั้นทั้งสองคนจะเจอกับศพของคนที่ตายอยู่ในน้ำสภาพของศพมันแปลกพิลึกมากดูเหมือนว่าผิวหนังเขากำลังขยับทั้งๆ ที่ตายไปแล้วพอเข้าไปดูใกล้ๆมากขึ้นเรื่อยๆทั้ง5คนร้องตกใจลั่นสมิธยิงปืนที่หยิบมาไป1นัดแล้วภาพก็ตัดไปฉากตัดไปที่บนยานแคปซูลสมิธกับพอจะเอาซากหนอนน้อยขึ้นมาด้วยดูแล้วยังไงนี่มันก็เอเลี่ยนชัดๆเอมิลี่เลยคิดว่ามันคงจะเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ทันใดนั้นไฟฟ้าในยานจะดับทุกคนตกอยู่ในความเงียบทันทีเพราะตอนนี้เหมือนมีตัวอะไรบางอย่างกำลังเดินย่ำอยู่ด้านนอกสมิธเลยคิดว่าพ่อมันจะมาตามลูกที่เขาเอามาด้วยหรือเปล่าแล้วมันก็สมพรปากของสมิธจริงๆเพราะข้างนอกตอนนี้มีหนอนตัวใหญ่เริ่มว่ายน้ำอยู่เพียบแต่เรื่องหนอนยักษ์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะตอนนี้อาคารด้านบนกำลังระเบิดส่งผลทำให้สายเคเบิลแคปซูลขาดทั้ง5คนรีบใส่หน้ากากอย่างไวแล้วพากันวิ่งออกมาจากยานเศษอาคารร่วงหล่นลงมาราวกับพระเจ้าพิโรธมันหล่นมาจากทุกสารทิศทั้ง5คนวิ่งมาจนถึงประตูสถานีต่อไปแต่ประตูดันเปิดไม่ออกรอบๆก็มีหนอนน้อยว่ายวนอยู่เพียบโนล่ารีบเขียนคำสั่งเปิดประตูแล้วพาทุกคนเข้าไปในสถานีได้สำเร็จแต่การเดินทางมันก็ยังไม่จบพวกเขายังต้องนั่งรถรางไปกันต่อแต่ทุกคนก็นั่งได้แค่ไม่กี่วิทางที่จะไปต่อมันก็โดนน้ำขังเอาไว้ทั้งหมดขณะเดียวกันด้านนอกท่อลำเลียงก็มีเสียงคำรามของพวกหนอนน้อยอยู่เพียบทั้ง5คนเดินลุยลงไปในน้ำเอมิลี่หายใจหอบหนักกดดันขนาดนี้ไม่ขาดใจตายให้มันรู้ไปแต่ไม่นานจากนั้นทางเดินมันก็ดันมาพังอีกพวกเขาเลยต้องดำน้ำอ้อมมาอีกฝั่งซึ่งนำโดยโนล่าแต่พอถึงคิวของพอที่เป็นคนสุดท้ายเขาจะโดนหนอนยักษ์ดึงลากตัวกลับไปทั้ง4คนช่วยกันดึงสุดชีวิตแต่ร่างกายของคนก็รับไม่ไหวตัวของพอขาดครึ่งทันทีตายต่อหน้าต่อตาทุกคนอีกแล้วไม่นานจากนั้นทั้ง4คนที่รอดมาได้จะเข้าไปในสถานีต่อไปได้สำเร็จกัปตันพยายามติดต่อขึ้นไปบนผิวน้ำแต่ก็ไม่เกิดผลใดๆกัปตันเลยบอกว่าพวกเราต้องไปกันต่อแต่พอเดินออกมาจากสถานีได้แค่ไม่กี่ก้าวดันมีตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้พุ่งมาใส่พวกเขาสมิธโดนลากไปแดกเป็นลายต่อไปโนล่ารีบวิ่งไปดึงขาสมิธออกมาจากร่องหินและโชคดีมากที่สมิธยังไม่ตายแต่คนที่ซวยต่อไปก็คือกัปตันนางเงือกผีเสื้อสมุทรโผล่ออกมาลากเขาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วทุกคนดันมัดเชือกติดกันเอาไว้ทำให้ทั้ง3คนโดนลากตัวไปด้วยหลังจากทุกอย่างสงบลงโนล่าจะเห็นว่ากัปตันกำลังติดอยู่กับแท่นเหล็กแต่ก่อนที่โนล่าจะได้ช่วยกัปตันได้ทันมันดันมีหนอนยักษ์โผล่ออกมางาบหัวโนล่าเต็มๆกัปตันกระโดดขึ้นมาช่วยต่อยจนทั้งคู่รอดตายมาได้แล้วพากันกระโดดจับสายเคเบิลดึงตัวเองกลับขึ้นไปด้านบนแต่ทั้งคู่กำลังขึ้นมาเร็วเกินไปทำให้ชุดของโนล่ากำลังจะแตกบวกกับโนล่าดึงกัปตันขึ้นมาด้วยกัปตันเลยบอกให้เธอปล่อยมือซะแต่โนล่าก็ปฏิเสธกัปตันเลยปลดแขนตัวเองออกแล้วทำการปล่อยแรงดันส่งผลทำให้เขาระเบิดเป็นจุลตายเพิ่มไปอีก1คนฉากต่อมาโนล่าที่รอดมาได้คนเดียวเธอจะมาอาบน้ำร้องไห้เสียใจในสถานีต่อไปโนล่าพยายามติดต่อหาเอมิลี่กับสมิธแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับเธอมาเลยสักคนแล้วที่นี่ก็ไม่มียานอพยพเลยสักลำโนล่าเลยตั้งสติแล้วเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมรอบนี้เธอจะขนอาวุธทุกอย่างที่พอจะหาได้มาทั้งหมดแล้วพอเดินออกมาจากสถานีได้แค่ไม่กี่ร้อยเมตรโนล่าจะมาเจอกับเอมิลี่ที่กำลังสติแตกเธอจึงกระโดดเข้าไปบอกให้เอมิลี่ใจเย็นๆลงก่อนตอนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวฉันยังไม่ตายนะเอมิลี่จากนั้นทั้งสองคนจะออกเดินทางกันต่อและในที่สุดพวกเธอก็มาถึงยังแท่นเจาะบานประตูอยู่ใกล้แค่เอื้อม
แต่ตรงหน้ากลับเต็มไปด้วยพวกหนอนยักษ์เต็มไปหมดแล้วดูเหมือนว่าพวกมันกำลังหลับอยู่ด้วยโนล่าหยิบปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมค่อยๆย่องผ่านวุ้นสาหร่ายพวกนี้ไปทีละนิดแต่ทันใดนั้นชุดของเอมิลี่จะร้องเตือนขึ้นมาแต่เธอก็ยังโชคดีที่ปิดมันได้ทันแล้วที่บังเอิญสุดๆเลยก็คือสมิธดันมาหลับอยู่ตรงนี้ด้วยเอมิลี่เลยลากสมิธไปที่ประตูทันใดนั้นหนอนยักษ์จะตื่นจากการหลับไหลมันจับโนล่าเวียงไปเวียงมายังกับลูกบอลเธอลั่นไกปืนทะลุปากมันจังๆจนคว่ำมันได้แต่นี่มันก็แค่ตัวเดียวมันยังมีอีกเป็นร้อยๆกำลังรอเขมือบเธออยู่แต่ทันใดนั้นจู่ๆพวกมันก็หายไปทั้งหมดพร้อมกับการปรากฏตัวของโคตรอภิมหาหนอนยักษ์ยังกับก็อดซิลล่ายังไงอย่างนั้นโนล่าถึงกับตะลึงไอตัวนี้เองที่โจมตีสถานีโนล่ารีบวิ่งสับเต็นแตกตรงไปที่ประตูแต่ปรากฏว่าไอ้บ้านี่มันกับพ่นไฟได้พ่นไฟในน้ำเนี่ยนะแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างเมื่อแรงระเบิดส่งผลให้โนล่ากระเด็นมาที่ประตูเอมิลี่เลยช่วยลากโนล่าเข้าไปในแท่นขุดเจาะได้สำเร็จทั้ง3คนรอดตายมาได้อย่างเส้นยาแดงผ่า12แต่พวกเขาก็ไม่มีเวลาพักต้องรีบตรงไปที่ยานชูชีพให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันทั้งสถานีก็กำลังโดนถล่มจากโคตรหนอนยักษ์ทั้ง3คนวิ่งอย่างทุรักทุเลตรงไปที่โรงเก็บยานแล้วในที่สุดพวกเขาก็ทำได้แต่โนล่ากลับพบว่ายานทั้ง3ลำดันพังไป1ลำทว่าเธอกลับโกหกสมิธไปว่ามันใช้ได้ทั้ง3ลำสมิธขึ้นสู่ผิวน้ำได้อย่างปลอดภัยคนต่อไปคือเอมิลี่โนล่าหมดหนทางที่จะหนีตามเพื่อนๆไปเธอยอมเสียสละให้ทุกคนได้รอดโซน่าตรวจจับได้ว่ามีพวกหนอนน้อยกำลังมุ่งตรงมาที่เธอหลับตารวบรวมสติพร้อมกับเปิดระบบแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์โนล่าเพิ่มแรงดันเตาปฏิกรณ์ให้สูงที่สุดนับถอยหลัง60วินาทีแกนปฏิกรณ์จะระเบิดโนล่าหลับตาลงแล้วนับเลขถอยหลังแล้วทุกอย่างก็ระเบิดเป็นจูนภายในเสี้ยววินาทีแล้วในฉากจบของเรื่องปรากฏว่าคนที่รอดชีวิตขึ้นไปยังผิวทะเลได้ก็มีเพียงแค่สมิธและเอมิลี่สำนักข่าวต่างๆได้ขุดคุยถึงเรื่องสถานีขุดเจาะน้ำมันพวกมนุษย์ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตและตระหนักได้ว่าที่ใต้ทะเลผืนนี้มนุษย์ก็เป็นได้เพียงแค่เศษเสี้ยวของพวกมันแล้วเรื่องราวของ Underwater มนุษย์จะอยู่ใต้สมุทรก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ